ในบ่อปลานี่เลี้ยงปลากี่ตัวพี่หาวแรกๆซื้อมาแค่20-30ตัวครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบออกลูกนี่เพียบแล้วนะตอนนี้ใช่ครับบรรยากาศดีมากมาอยู่ชั้น2ก็คือเห็นแบบใช่ทั้งวิวได้หมดเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โบพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่ราการ์คอฟฟี่นะฮะแอนด์โฮมเมดเบเกอรี่ภูเก็ตนะครับที่นี่เป็นร้านของพี่หาวนี่แหละนะครับซึ่งคนที่ออกแบบแล้วก็จัดสวยให้ที่นี่ก็คือคุณกิมจากบริษัทอยู่กับดินแต่กิมช่วงนี้ต้องบอกว่ายุ่งมากวันนี้ไม่มีปัญหาเพราะพี่หาวเจ้าของร้านจะพาเรามาดูทุกซอกทุกมุมของสวนนี้อย่างเรียกว่าเป็นโอเอซิสของภูเก็ตก็ว่าได้ยินดีครับที่นี่เนี่ยจากที่ได้ดูนะฮะคุณผู้ชมครับจะเป็นบ้านเก่าเนี่ยพี่หาวเนาะใช่ครับเอามารีโนเวทใหม่มีการทั้งต่อเติมแล้วก็มีการทุบเพื่อเพิ่มมุมมองในการใช้บรรยากาศในสวนนี้แล้วก็มีการกินดื่มได้อย่างใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดใช่ครับโจทย์ที่ให้กับกิมเป็นยังไงอ่ะพี่ฮะก็คือว่าเราได้ตัวบ้านหลังนี้มาก่อนครับตัวบ้านเนี่ยดูมีเรื่องราวแล้วก็มีอายุค่อนข้างแบบเยอะประมาณสัก50ปีใช่แล้วเราก็ชอบบรรยากาศของตัวบ้านแต่ว่าเรายังมองว่ามันยังขาดอะไรไปก็คือตัวสวนที่คิดว่าจะทำให้แบบลูกค้าทุกท่านได้มาแบบสัมผัสเรียนจอยอะไรเงี้ยเราก็เลยให้โจทย์กับพี่กิมไปว่าเราอยากได้สวนที่เป็นธรรมชาติที่แบบลูกค้าเข้ามาในสวนปุ๊บเหมือนกับหลีกหนีจากความวุ่นวายจากภายนอกเข้ามาด้านในแล้วก็แบบมีเสียงน้ำตกอะไรเงี้ยครับแล้วพี่กิมก็ออกแบบมาให้แบบหลายๆโซนหลายๆพื้นที่เกือบแทบทุกพื้นที่เนี่ยมองเห็นสวนมองเห็นน้ำตกมองเห็นลำธารอะไรประมาณนี้ครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่หาวพาเราไปเดินดูสวนข้างล่างดีกว่านะครับว่าเขามีมุมไหนที่น่าสนใจในราคาที่นี่บ้างยินดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่เป็นกาแฟแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับเป็นตัวกัวซองคิ้วครับลาดสังขยาใบเตยกะทิสดครับโอเคนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขอใช้มือนะครับ นี่จริงๆมีเมนูเยอะมากที่นี่ก็คือไม่ได้มีแค่ขนมปังมีเป็นเมนูอาหารเลยใช่เป็นอาหารเช้ากัวซองหรือว่าเป็นกาแฟสดอร่อยมากสังขยาใช่ครับเป็นสังขยาเป็นใบเตยกะทิสดที่เราทำกวนใหม่ๆทุกเช้าอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเมนูแต่ละเมนูที่นี่เนี่ยบางทีพี่หาวก็จะเอาสูตรเก่าๆของครอบครัวมาใช้ด้วยใช่ครับเพราะว่าตัวครอบครัวของหาวกับภรรยาเองเนี่ยคือเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เก็บพวกสูตรอาหารต่างๆอะไรเงี้ยเอามาลงกับที่นี่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวสังขยาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่แป้งเลยแล้วก็เป็นพวกแบบกะทิสดใช้ใบเตยไม่ได้ใส่สีอะไรเงี้ยครับถือว่าหอมมากเครื่องดื่มดีอาหารอร่อยครับแต่ตอนนี้เราไปดูสวนกันดีกว่ายินดีครับไปครับพี่หาวครับครับถือว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่เลยนะพี่หาวใช่ครับบริเวณโดยรอบพื้นที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับที่เนี่ยประมาณไร่หนึ่งครับพื้นที่เป็นของที่จอดรถด้วยส่วนหนึ่งจอดรถได้ประมาณ20กว่าคันใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากใช่เอาในส่วนแรกของเราก่อนเลยนะครับในเรื่องของสวนพี่หาวให้โจทย์กับกิมยังไงบ้างเพราะว่านี่เป็นบริเวณทางเข้าหลักด้วยใช่ก็คือว่าเราอยากให้ด้านนอกเนี่ยดูแบบไม่มีอะไรมากแต่ว่าพอเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกแบบให้เห็นภาพของตัวบ้านที่เป็นบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกระจกหน้าต่างที่มันดูเป็นบานเฟียมที่มันเหมือนกับเป็นบ้านโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังมีความเป็นแบบสมัยใหม่อยู่มีห้องแอร์ให้นั่งมีเอาท์ดอร์ให้นั่งอะไรเงี้ยครับโจทย์เราก็คือว่าเราไม่อยากให้ลูกค้านั่งอยู่แต่ในห้องแอร์แล้วก็มองสวนออกมาเราอยากให้ลูกค้าได้นั่งอยู่แบบบริเวณริมสวนต่างๆหรือว่าจะเป็นใกล้ชิดต้นไม้อะไรเงี้ยครับครับผมครับแล้วไอ้พื้นที่ใช้หินกราบเนี่ยพี่หาวก็เป็นคนตั้งใจอยากให้มันเป็นพื้นแบบนี้ป่ะใช่เพราะว่าตัวบรรยากาศของสวนอ่ะอยากจะให้มันไปด้วยกันทั้งพื้นทั้งบริเวณโดยรอบเราก็เลยแบบตั้งใจว่าเออคุยกับพี่กิมว่าเราอยากให้แบบบรรยากาศมันเป็นสวนจริงๆนั่งอยู่ท่ามกลางสวนอะไรเงี้ยครับเป็นท็อปไปข้อเป็นสวนป่าไปเลยใช่ส่วนต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขามอบให้พี่กิมเป็นคนจัดการเลยแต่ว่าเราให้โจทย์พี่กิมอย่างนึงว่าเราอยากให้แบบพอต้นไม้โตเนี่ยเรื่องร่มเงาของต้นไม้เนี่ยมันสามารถแบบcoverตรงพื้นที่นั่งด้านนอกได้ใช่ใช่ที่นี่เนี่ยต้นไม้ที่ลงเนี่ยใหม่กับทั้งหมด 95% เลยก็ว่าได้คือเอามาปลูกใหม่เลยใช่ครับไม่ใช่แค่ปลูกใหม่นะคุณผู้ชมต้นไม้ส่วนใหญ่นำมาจากกรุงเทพด้วยใช่ครับเดินทางไกลมากใช่ครับแล้วสังเกตตรงนี้นะคุณผู้ชมครับมันจะมีเก้าอี้ที่นั่งสำหรับแขกเนี่ยอยู่แต่ละจุดเลยแล้วก็ตามสวนเนี่ยเขาจะเห็นว่าทำเป็นแบบเหมือนเป็นเกาะขึ้นมาจะทำให้พื้นที่ที่ลูกค้านั่งเนี่ยมีการแยกกันหมดเลยเราอยากให้ทุกคนไม่รู้สึกอึดอัดได้เอนจอยครับสวนบรรยากาศธรรมชาติอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะผ่านบริเวณของร้านนะครับซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นตัวบ้านเก่าใช่ครับนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่ที่สามารถไปสั่งเครื่องดื่มอาหารตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีบริการเสิร์ฟไปถึงโต๊ะของคุณได้เลยใช่ครับ
เอาส่วนตรงนี้ก่อนครับครับพี่หาวครับตรงนี้นี่มีความตั้งใจยังไงที่ทำเป็นบ่อปลาแล้วก็มีการเชื่อมจับน้ำตกด้านหลังเนี่ยไหลมาถึงนี่เลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันอาจจะเหมือนเชื่อมกันใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีบ่อที่เป็นตัวระบบเนี่ยฮะขั้นไว้อยู่คือส่วนน้ำตกก็ส่วนหนึ่งใช่ครับตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ครับแต่จุดนี้เวลามองไปมันดูเป็นเส้นทางเดียวกันเลยนะใช่ครับคือเราให้โจทย์พี่กิมไปว่าเราอยากได้ลำธารที่มันใกล้ชิดตัวบ้านครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่นั่งเนี่ยได้เอนจอยได้บรรยากาศระหว่างแบบกินข้าวกินกาแฟมาถ่ายรูปตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการปลูกพันไม้พวกกนกนารีเลื้อยนะครับหรือว่าสระแหน่ประดับหรือว่ามิ้นประดับนั่นเองปลาว่ายไปว่ายมาลูกค้าชมว่าปลาอ้วนครับทีนี้ดูแลดีใช่ๆดูแลดีมากใช่ครับแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งสำหรับลูกค้าได้อีกด้วยใช่ครับก็คือนั่งกระจายกันได้เป็นมุมไพรเวทส่วนตัวก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งผมว่าลูกค้าที่เข้าไปสั่งอาหารในร้านเนี่ยมองออกมาก็จะเห็นแต่พื้นที่สีเขียวเลยใช่ครับตรงนี้ที่มองมาเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่มีอะไรบ้างครับพี่หาวตัวนี้ครับก็จะเป็นเสม็ดแดงเสม็ดแดงใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นชุมแสงครับแล้วก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นกระพี้จั่งมีการสลับทั้งไม้ใหญ่แล้วก็ไม้ที่คลุมดินอยู่ใช่ครับมันก็สามารถอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันธรรมชาติมากเลยเนาะนี่คือน้ำตกที่พี่หาวเล่าให้ฟังว่ามีครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยพาคุณพ่อแม่นั่งวีลแชร์มาเลยเพื่อมาดูโดยเฉพาะใช่ครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยครับคือเขาอยากเอนจอยกับธรรมชาติแต่ไม่ได้แบบต้องการที่จะเดินทางต้องไปลุยขนาดนั้นใช่ครับตรงนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างคุณผู้ชมครับซึ่งบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆด้านล่างคือกรองบอกกรองงานระบบทั้งหมดใช่ครับตัวพี่กิมเองเนี่ยบอกว่าการทำน้ำตกไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีงานระบบที่ใหญ่ได้ครอบคลุมได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยมันจะเสียพื้นที่ไปเยอะมากใช่ครับใช่ครับมันก็เลยเป็นจุดเชื่อมระหว่างตัวน้ำตกกับบ่อ2บ่อที่เราได้เห็นตรงนี้ใช่ครับซึ่งคุณผู้ชมครับมุมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถมองได้แบบจากในลานก็ได้จากตัวบ้านก็สามารถมองเห็นน้ำตกได้เหมือนกันชั้น2ก็ได้หรือว่าจะเป็นริมระเบียงได้หมดเลยมันจะต้องสามารถมองเห็นได้จากทุกๆมุมของตัวบ้านเลยครับแล้วก็ตัวเสียงน้ำตกเองเนี่ยมันก็ช่วยบล็อกในเรื่องของเสียงที่อยู่ด้านนอกวิวทิวทัศน์ต่างๆที่คุณกิมอยู่กับดินเขาทำให้เนี่ยก็คือต้นไม้มันจะบดบังนะครับถนนด้านนอกออกไปหมดเลยพอเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเราจริงๆอ่ะไม่เกี่ยวกับด้านนอกเลยและที่เห็นอยู่นี่เนี่ยมันดูธรรมชาติมากมีการใช้มิ้นประดับนะครับมีกนกนารีเรื้อยมีพันไม้ต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างอ่ะมันดูแบบมันเป็นของธรรมชาติมากใช่ครับแล้วก็พี่กิมเลือกที่จะใช้ตัวหินธรรมชาติจริงๆครับในการทำน้ำตกเราก็เลยจะเห็นตะไคร่น้ำหรือว่าต้นไม้ที่เกาะอยู่ตามโขดหินอะไรเงี้ยครับมันดูค่อนข้างธรรมชาติแบบใกล้เคียงมากๆเลยครับตอนนี้พอสวนทุกอย่างเสร็จแล้วร้านกาแฟในฝันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยพี่หาวรู้สึกยังไงบ้างกับร้านนี้แล้วก็สวนตรงนี้ครับภูมิใจกับสิ่งที่เราทำออกมานะครับตัวลูกค้าเองที่มาที่ร้านนะครับเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปด้วยโดยที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติของอาหารอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกประทับใจหรือความรู้สึกที่แบบสบายใจ เข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบเราเทคเบเนฟิตจากลูกค้าแบบ 100% เราก็ต้องให้อะไรคืนกลับไปเขาว่างอะไรเงี้ยครั บอยากให้มานะครับที่นี่คือราคา Coffee and Homemade Bakery ภูเก็ตนะครับมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นพื้นที่สีเขียวได้มากินดื่มกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่อร่อยแล้วนะครับมาถ่ายรูปก็ได้สิ่งที่อยากจะฝากกันไว้ก็คืออยากจะให้ช่วยรักษาสวนสวยๆแบบนี้กันไว้ถ่ายรูปได้ไปได้ทุกจุดแต่ว่าช่วยกันระมัดระวังนิดนึงนะพี่หาวเนาะมาทุกครั้งเราจะได้เห็นพื้นที่สวยๆแบบนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านของเรามากๆพี่หาวขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ครับมาภูเก็ตอย่าลืมแวะมานะครับย้ำอีกทีรักกาคอฟฟี่โฮมเมดแอนด์เบเกอรี่ภูเก็ตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ดีๆที่วันนี้รายการบ้านและสวนสรรหามาฝากคุณผู้ชมนะครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ